ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ Breaking News ประจำวันที่27เมษายนเพราะมีผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเพราะผู้นำโง่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายเมษา64วันที่ประชาชนล้มตายแต่มีคนวงเล็บจากครอบครัวปรสิตไปปิดเกาะดำน้ำมีความสุขจังนะอีกบอีขังคกเมษายน2564วันที่ระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายเพียง27วันจากวันที่1เมษายนของการระบาดระลอก3ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 3,824 รายยังอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 25,973 รายมีอาการหนัก628รายตายไปแล้ว69รายช่วงเวลาที่แพทย์ต้องเลือกรักษาคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าและปล่อยให้คนที่มีโอกาสน้อยต้องตายไปวันนี้มีคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วรอการรักษารอเข้าระบบต้องตายไปหลายต่อหลายรายนี่คือสัญญาณว่าระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายแล้วทั้งนี้เป็นเพราะผู้นำโง่ที่บอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่เห็นยากอะไรทำให้ประชาชนล้มตายกันขนาดนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 1,900 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้วันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ณวันที่27เมษายนมีผู้ป่วยใหม่ประจำวันเกิดขึ้นอีก 2,179 รายมีผู้ป่วยสะสมในระบบ 30,824 รายในจำนวนนี้มากกว่า 25,000 รายยังรักษาตัวอยู่มีผู้เสียชีวิตแล้ว69รายวันนี้ประเทศไทยเพียง27วันสิ่งที่เกิดขึ้นช่างเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าคน 20,000 กว่าคนวันนี้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลจากการระบาดคลัสเตอร์ที่ทองหล่อไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่อทำให้คนวันนี้
20,000 กว่าคนอยู่ในโรงพยาบาล69คนตายไปแล้วกราฟที่เกิดขึ้นในการระบาดระลอกนี้ของผู้ป่วยโควิดทำให้เห็นว่าเรากำลังเผชิญกับหายนะหรือมิสันกยีทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุขไทยก็ว่าได้ในการระบาดระลอกที่3 27วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ป่วยมีเคสเกิดขึ้นวันนี้ 3,824 ราย69รายตายไปแล้ว 25,973 รายยังอยู่ในโรงพยาบาล628รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก169รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเอาออกก็คือตายวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับหายนะทางด้านสุขภาพหนึ่งในตัวอย่างที่บอกว่าระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายแล้วอายุ45ปีสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดช่วงสงกรานต์ตัวเองรอผลตรวจเชื้อแต่อาการทรุดนอนนิ่ง25เมษาเพื่อนช่วยโทรศัพท์หา1669 1668เจ้าหน้าที่บอกให้ผู้ป่วยโทรเอง26เมษาเจ้าหน้าที่มาพี่คอนโดผู้ป่วยหายใจรวยรินปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันในที่สุดเสียชีวิตข้างศพมีเอกสารเตรียมไปตรวจเชื้อวันนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆที่ชายคนนี้ต้องเสียชีวิตเพราะความล้มเหลวของระบบสาธารณสุขไทยแม้กระทั่งสุดท้ายศพของเขายังต้องถูกทิ้งเอาไว้นานมากกว่า8ชั่วโมงกว่าจะมีคนมาเก็บศพนี่คือตัวอย่างความล้มเหลวที่เห็นชายคนนี้อายุ45ปีชื่อพี่เอกรอผลการตรวจเชื้อโควิดเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงจึงกักตัวเองเมื่อมีอาการทรุดหนักเพื่อนก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ถูกปฏิเสธบอกให้ผู้ป่วยโทรเองสุดท้ายไม่ทันเสียชีวิตคาคอนโดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งจรัญสนิทวงศ์37คุณเอกอายุ45ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในช่วงสงกรานต์หลังจากกลับมากทม.ก็มีอาการไปตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อจึงกลับตัวรอผลตรวจซ้ำแต่ต้องไปต่อคิวกันตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งรับเพียง20คนวันแรกคิวเต็มต่อมาไปตั้งแต่ตี5รับบัตรคิวแต่ก็คิวเต็มมาลงทะเบียนรอตรวจกับประกันสังคมได้คิวตรวจวันที่27เมษายนผู้ป่วยคุณเอกอาการหนักเมื่อคืนวันที่25ไอหนักมากหายใจเองไม่ได้โทรหาญาติที่ต่างจังหวัดญาติติดเชื้อโควิดประสานงานกับ1669สัญญาณขึ้นที่ต่างจังหวัดจึงประสานขอความช่วยเหลือกับนิติบุคคลคอนโดนิติโทร1669 1668ปลายสายบอกให้ผู้ป่วยโทรเองขอเบอร์ผู้ป่วยจะโทรกลับแจ้งผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยอาการหนักหายใจติดขัดและนอนนิ่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันจะคุยกับผู้ป่วยเท่านั้นเช้าวันที่26เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ป่วยไม่ได้มาที่คอนโดพบว่าผู้ป่วยหมดสติหายใจรวยรินปั๊มหัวใจไม่ทันเสียชีวิตในห้องข้างศพมีเอกสารเตรียมที่จะไปตรวจเชื้อโควิดเมื่อเสียชีวิตมีความเสี่ยงไร้การดูแลในการจัดการศพถูกทิ้งไว้ในห้องกว่า8ชั่วโมงหมอต้องรอการชันสูตรหมอมาเห็นดูศพที่ห้องบอกเสียชีวิตเพราะระบบหัวใจล้มเหลวญาติมาถึงที่เกิดเหตุเชื่อว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและรอการไปตรวจเชื้อจนตายระบุขาดการติดต่อกันมาหลายปีไม่รู้ว่าน้องชายป่วยไร้การรักษาการช่วยเหลือหากน้องได้ไปตรวจเชื้อได้รับการรักษาคงไม่เสียชีวิตแบบสุดเวทนาวอนรัฐขอให้เคสของน้องชายเป็นกรณีสุดท้ายที่รอรับการรักษาจนเสียชีวิตแบบนี้ในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยเป็นเชี่ยอะไรกับการปล่อยให้คนประสบเหตุโทรเองถ้ากูโดนจี้อยู่คงโทรได้มั้งโดนแทงตายพอดีป่วยหนักไปแล้วใครจะโทรได้โควิดก็เป็นหนักได้เหมือนกันนะระบบ1669 1668การคัดกรองโรคต้องให้ไวมีประสิทธิภาพกว่านี้ถ้าคนต้องสงสัยมีอาการอาจไม่สะดวกโทรหรือคุยก็ต้องอรุ่มอร่วย
ให้ญาติหรือเพื่อนที่ดูแลแทนทำได้อย่าเอาแต่กดจนลืมจิตใจเร่งเพิ่มเตียงเพิ่มบุคลากรเพิ่มชุดตรวจเพิ่มยารักษาเร่งสำรองออกซิเจนต้องทำด่วนโรงพยาบาลใหญ่สุดของประเทศอย่างศิริราชมีคิวตรวจวันละ20ที่ยอดออกมาแค่ 2,000 ก็คือไม่ได้ตรวจอีกเยอะสินะไม่ได้หาเตียงยากหาที่ตรวจยังยากเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่าระบบโทรด่วนไร้ประสิทธิภาพมากควรปรับปรุงเป็นอันดับแรกทำไมการเข้าถึงการตรวจถึงได้ยากทั้งที่ต่างประเทศมีรถบริการตรวจให้ถึงหน้าบ้านหรือถ้าตรวจเยอะเจอเยอะประกันเจ๊งรัฐบาลเสียหน้าจะหาเรื่องเป็นข้ออ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมการเมืองไม่ได้น่าคิดนะใครเอ่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งลองหาดูสิให้ตายสิปีที่แล้วทำประกันกับวิริยะไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคุณคิงแต่ปีนี้ข้อมูลผู้ถือหุ้นหายรายนี้หายไปแล้วโอ้ my god หวังว่าเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดซ้ำนะคะน่าสงสารที่โทรหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่ประสานงานต่อให้ไม่ได้นี่แหละใครจะโทรก็ช่างอีเจ้าหน้าที่มึงทำไมต้องรอให้คนใกล้ตายมาโทรเองมันจำเป็นเหรอชีวิตคนนะจะให้รออะไรกันนักกันหนานี่แค่รอตรวจเชื้อยังต้องให้ไวและมากควบคุมมากกว่านี้ตอนนี้เหมือนคนไทยไม่ได้ติดโควิดจะให้ตรวจแค่นั้นเองแหมเหมือนบางคนต้องการให้เป็นแบบนี้เลยนะทำไมระบุสาเหตุการตายแบบนี้สมมุติว่าเขามีประกันโควิดทายาทโดยชอบธรรมก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากประกันก็หมดสิทธิ์นะสิประเด็นที่หนึ่งคือจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดก็จะได้น้อยลงเพราะคนนี้ไม่ได้ตายด้วยโควิดตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดจริงๆในประเทศไทยไม่มีใครบอกได้ว่าเท่าไหร่ตัวเลข69รายอาจเป็นตัวเลขที่ต้องการสื่อกับสาธารณะตัวเลขจริงอาจจะเป็น600 2,000 ไม่มีใครบอกได้และนี่คือความจริงประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย BBC ไทยได้รายงานข่าวในประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายน64มีอายุน้อยลงและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวดังกล่าว BBC ไทยนำเสนอว่าสบค.พบผู้เสียชีวิตในการระบาดระลอกเมษายน64อายุน้อยลงอาการทรุดตัวอย่างรวดเร็วหลังจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหรือโควิด-19 ทำสถิติใหม่โดยที่มีการเสียชีวิต11รายในวันเดียวกันในวันที่25เมษายนเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศไทยวงเล็บณวันที่27เมษายน15รายเป็นสถิติใหม่แล้วศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสบคได้วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตในระลอกนี้มีข้อสังเกตว่าผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยลงและเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทรุดตัวอย่างรวดเร็วแพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคกล่าวถึงการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดประจำวันว่าผู้เสียชีวิตที่พบในช่วงหลังเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจพบเชื้อระหว่างการกักตัวอาการทรุดอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุน้อยลงสถานการณ์วันนี้ผู้ช่วยโฆษกสบครายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,048 รายเสียชีวิต8รายนับเป็นวันที่4ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน24ชั่วโมงเกิน 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 57,508 รายมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้มีผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในระบบโรงพยาบาล 25,767 ราย 5,300 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยหนัก563รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ150กระจายอยู่ใน40จังหวัดแต่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพจังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร901รายสมุทรปราการ110รายชลบุรี104รายนนทบุรี97และเชียงใหม่84นี่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น8รายเป็นชาย6หญิง2
มีผู้เสียชีวิตสะสมระลอกนี้อยู่ที่54รายและนับตั้งแต่เดือนมกราคม148รายสำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายขออนุญาตไม่พูดถึงแพทย์หญิงพิสมัยกล่าวว่าการที่ผู้ป่วยระยะนี้ระลอกนี้มีอาการทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วทีมแพทย์จึงต้องยืนยันว่าผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามดังนั้นมาตรการที่ผู้ติดเชื้อกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ที่มีใช้ในต่างประเทศจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของไทยในขณะนี้สำหรับการจัดหาเตียงล่าช้ากำลังพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่วงเล็บเนื่องจากสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้คือสายพันธุ์ B117 ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีความแตกต่างกับในต่างประเทศพูดง่ายๆว่าเป็นเชื้อที่ปรับตัวแล้วและรุนแรงทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วอายุผู้ป่วยลดลงจะสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวอายุ20กว่าก็เสียชีวิตสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการตายผู้ป่วยโควิดในไทยอยู่ในอันดับที่50ของโลกตัวเลขนี้คงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงนายกดันหาวัคซีนทุกวิถีทางจะพยายามผลักดันจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นมีเป้าหมาย 10-15 ล้านโดสต่อเดือนจากวัคซีนหลากหลายยี่ห้อคำถามก่อนหน้านี้แม้กระทั่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือฝ่ายค้านพยายามพูดเรื่องนี้มานานต่อนานนักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นจนวันนี้ฝ่าถั่วจะสุกงาก็ไม่วัวหายแล้วล้อมคอกชีวิตคนไทยที่ตายไปเพราะการดำเนินนโยบายผิดพลาดเรื่องวัคซีนการรอวัคซีนพระราชทานแล้วส่งผลให้ระบบสาธารณสุขไทยพังยับเยินแบบนี้ใครจะรับชอบ 2. ปรับโครงสร้างกลุ่มงานประสานการทำงานรัฐเอกชนให้ชัดเจนมีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงผลักดันแนวหน้าในการฉีดวัคซีนเป็นแนวรุกเพื่อแบ่งเบาโรงพยาบาลและสาธารณสุขคำถามเรื่องราวแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่วันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาทำงานไม่มีแผนงานรองรับนี่แหละที่บอกว่าเมื่อผู้นำกองทัพที่โง่แล้วมามีอำนาจบริหารส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของไทยที่เคยดีเยี่ยมพังยับเยินลงคามือเหลือเชื่อจริงๆกับประเทศไทย 3.จัดหาให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกใช้สถานที่เหมาะสมเช่นศูนย์กีฬาศูนย์ประชุมโรงแรมเพื่อลดภารกิจในการดูแลเรื่องนี้เขาทำกันมาเป็นปีแล้วไปอยู่ที่ไหนมาในต่างประเทศเขาทำแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเขาฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลบ้าไปแล้วเพิ่งมาพูดเรื่องนี้แสดงว่าโง่อยู่เพิ่งจะฉลาดหรือไงตีกำหนดเป้าหมายฉีดให้ได้ 300,000 โดสต่อวันหรือมากกว่าเป้าหมายฉีดให้ประชาชน50ล้านในสิ้นปีนี้เรื่องนี้หลายคนพูดมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากฉีดมา54วันฉีดครบ2โดสเพิ่งประมาณ 200,000 คนเข็มแรกฉีดไปประมาณล้านหนึ่งนี่หมายถึง2เดือนแล้วจะมาคุยโตว่าจะฉีดให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ใครเขาจะเชื่อน้ำหน้าฮะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีฝีมือลาออกไปอย่าเอาชีวิตประชาชนมาเป็นเดิมพันแบบนี้อย่าเอาสุขภาพประชาชนเอาชีวิตคนไทยทั้งประเทศเป็นตัวประกันวันนี้สนามนี้วิกฤตการณ์นี้ไม่ใช่คนโง่ๆจะมานั่งบริหารหมดเวลาของคุณแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับประชาชนชาวไทยวันนี้จะรอให้คุณญาติพี่น้องคุณคนในครอบครัวคุณตายคามือของการบริหารของรัฐบาลนี้โดยไม่ทำอะไรจนถึงวันนั้นแม้กระทั่งศพอาจจะหาที่เผาไม่ได้
นี่ไม่ได้คำพยากรณ์ที่เกินเลยนรกอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะแตกวันนี้ก็เป็นนรกอยู่แล้วแล้วก็คอยดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำอะไรกันสำหรับสถานการณ์โควิดเรื่องราวของความรู้สึกของหมอที่อยู่ในแนวหน้ามีบทความที่น่าสนใจที่ตีพิมพ์เมื่อวานนี้ใน BBC ไทยว่าความคิดชีวิตจิตใจการตัดสินใจของนักรบเสื้อกาวทุกวันนี้เวลาจะแอดมิดใครเราเลือกแล้วเลือกอีกต้องแอดมิดโดยไม่กระทบคนไข้โรคอื่นด้วยแล้วถ้าห้องเต็มเราจะทำยังไงจะเอาคนไข้ที่นั่งหอบอยู่หน้าห้องฉุกเฉินไปไว้ไหนจะให้เขานั่งรอเตียงอยู่ตรงนั้นหรือนายแพทย์ด้านอายุรกรรมโรคติดเชื้อสังกัดโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อกล่าวกับ BBC ไทยภาพผู้ป่วยโควิดชาวอินเดียที่ต้องสลับกันใช้เครื่องช่วยหายใจเตียงละ2คนหลังพบผู้ติดเชื้อหน้าใหม่วันละ 2-3 แสนรายตั้งแต่กลางเดือนเมษาเป็นภาพที่สะเทือนใจใครต่อหลายคนนายแพทย์วัย30ปีเศษกล่าวว่าไม่ต้องการเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยในกรณีกระทรวงสาธารณสุขเลือกใช้เตรียมใช้แผนแบ่งเตียงไว้รองรับผู้ป่วยหน้าใหม่ในประเทศซึ่งทะลุหลักพันติดต่อกันมา13วันแล้วบุคลากรหน้าด่านหน้าที่ใช้นามแฝงว่าหมอเอมีความเห็นว่าทันทีที่มีคนไข้ตกค้างอยู่ที่บ้านหมายถึงรอรับการรักษาแสดงว่าเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือแล้วเพียงแต่ไม่มีการแถลงออกมาวันนี้ไม่ได้ตกค้างอยู่ที่บ้านแต่ตายที่บ้านตายระหว่างรอรับมารับไปเข้าโรงพยาบาลแต่สุดท้ายได้รถมาเก็บศพจากเคสอาม่ามาเคสคุณอัพวันนี้มีอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นนี่คือเคสที่เป็นข่าวที่ไม่เป็นข่าวเราไม่รู้ว่ามีอีกหลายต่อหลายศพมากมายแค่ไหนผมต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและครบถ้วนนี่คือเหตุผลที่ทำให้แพทย์รายนี้ไม่ขอเปิดเผยตัวตนและต้นสังกัดหมอเอเป็นหัวหน้าทีมโควิดของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนับเกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในไทยพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลต้นสังกัดของหมอเอถูกดัดแปลงเป็นจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาจนถึงกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยโควิดแล้วมาขอเก็บตัวอย่างส่งติ่งตรวจหลังโพรงจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้ปะปนกับคนไข้ประเภทอื่นมีเจ้าหน้าที่ 4-6 รายปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าสอบประวัติถึงขั้นทำหัตถการคือเก็บตัวอย่างวันละ 60-100 รายขณะที่หมอเอประจำการในฐานะหัวหน้าทีมโควิดทำงานแบบ 24/14 คือพร้อมเสมอในการปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกัน2สัปดาห์ในแต่ละวันเขาออกตรวจอาการคนไข้ราว 40-50 คนในหอผู้ป่วยรวมแยกโรคโควิด-19และคนไข้หนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงการบริหารจัดการเตียงส่วนกลางและเตียงผู้ป่วยภายในที่รับเข้ารับการตรวจโควิด-19 กับโรงพยาบาลเองส่วนกลางคืนนายแพทย์หัวหน้าทีมโควิดก็ไม่อาจพักผ่อนได้เต็มที่ต้องเปิดทุกช่องทางการสื่อสารรอรับคำปรึกษาจากแพทย์ประจำบ้านที่ส่งเข้ามาหรือรุดไปโรงพยาบาลทันทีหากอาการของผู้ป่วยในคอวอร์ดโควิดทรุดตัวลงอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันเสาร์อาทิตย์ไม่มีคำว่านอกเวลาราชการเพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อย7ชั่วโมงแวะเวียนไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการอีกหลายสิบคนที่พักอยู่ในสถานบริการสถานพยาบาลทางเลือกกิจวัตรของหมอเอดำเนินเช่นนี้ตลอด2สัปดาห์ก่อนที่เพื่อนหมออีก4คนจะสับเปลี่ยนมาทำหน้าที่หัวหน้าทีมโควิดของโรงพยาบาลทำให้พอมีจังหวะเว้นวรรค2เดือนก่อนกลับมาประจำการอีกครั้งในบทบาทเดิมนอกจากการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 แพทย์แต่ละคนมีภาระหน้าที่นั่นคือเวลา24ชั่วโมงที่ทุกคนมีเท่ากันซึ่งคล้ายกับไม่เพียงพอเช่นหมอเอต้องลงตรวจคนไข้ติดเชื้อทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอกOPD และสอนหนังสือแก่นักเรียนแพทย์ด้วยความเข้าใจโรคกับจิตสาธารณะ
หมอเอศึกษาต่อด้านอายุรกรรมโรคติดเชื้อก่อนเป็นแพทย์เต็มตัวเมื่อปี61จากนั้นไม่ถึง2ปีประเทศไทยเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 วิชาความรู้การศึกษาทั้งหมดถูกงัดออกมาใช้เพื่อวางแผนและบริหารจัดการสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าการตรวจโควิด-19 คนแรกของแพทย์หนุ่มคนนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2563เขายอมรับว่าทุกคนยังใหม่กับโรคไม่มีระบบรองรับอีกทั้งส่วนตัวเพิ่งจบมาไม่นานเรียกว่าประสบการณ์ไม่มีตอนทำครั้งแรกเจ้าหน้าที่เรากลัวมากเพราะไม่รู้จักโรคติดแล้วจะตายหรือเปล่าแม้แต่เราเป็นหมอก็กลัวต้องระวังตัวหมอเอย้อนความหลัง1ปีผ่านไปไทยเจอกับการระบาดระลอก2 17ธันวาคม63ถึง31มีนาคม64โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครตามด้วยระบาดระลอก3 1เมษายน64ถึงปัจจุบันจากคลัสเตอร์สุขุมวิทย่านทองหล่อก่อนจะลุกลามไปครบ77จังหวัดทั่วประเทศหมอเอวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเพราะคนเคยชินกับโรคมากขึ้นคิดว่าป้องกันได้เมื่อตัวเลขผู้ป่วยทะยานขึ้นสู่หลักร้อยเราต้องกดลงมาให้เหลือหลักสิบเมื่อเกิดการระบาดระลอกนี้การป้องกันจึงหละหลวมยอดผู้ติดเชื้อจึงมากขึ้นสะท้อนว่าประชาชนยังอาจเข้าใจโรคไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจความสำคัญในการเว้นระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอนามัยประสบการณ์ตรงของหมอเอเกิดขึ้นในการต่อสายตรงไปถึงผู้ป่วยรุ่นคุณย่าเพื่อแจ้งผลการตรวจเชื้อในฐานะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากสามีซึ่งเวลานั้นนอนอยู่ในวอร์ดโควิดแล้วผมโทรไปแจ้งกับคุณย่าได้ยินเสียงเด็กลอดเข้ามาเด็กเล็กตกใจมากเลยถามคุณย่าว่าอยู่กับใครปกติแกอยู่คนเดียวแต่วันนั้นลูกสาวต้องไปธุระไปเอาของเลยเอาหลานมาฝากเลี้ยงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณย่ามีความเสี่ยงจากเด็กปกติคนหนึ่งที่ควรปลอดภัยกลายเป็นผู้มีความเสี่ยงระดับสูงอีกประสบการณ์หนึ่งที่หมอเอสะท้อนปัญหาจิตสำนึกสาธารณะจากคนไทยบางส่วนเกิดจากคนชายคนไข้ผู้ชายที่รับการตรวจเชื้อในโรงพยาบาลอื่นยืนยันผลเป็นบวกอยู่ระหว่างรอผลติดต่อกลับเพื่อรอแอดมิตเดินทางมาตรวจอีกครั้งด้วยรถสาธารณะเพื่อขอตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลของหมอเอพอพยาบาลป้อนข้อมูลใส่ระบบปรากฏมันเด้งขึ้นเลยว่ามีผลเป็นบวกเราถามว่าทำไมต้องมาตรวจซ้ำเขาตอบว่าผมไม่มั่นใจผลบวกจริงไหมเลยอยากมาตรวจซ้ำซึ่งนอกจากจะเสียงบประมาณของรัฐแล้วยังขาดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมบางอย่างคุณทำตามใจตัวเองไม่ได้ทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนเดินทางมาโรงพยาบาลทำให้คนที่นั่งรถคันเดียวกับคุณกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยการปล่อยให้คนไข้ตายโดยที่เราทำอะไรไม่ได้มันเจ็บปวดมากการต่อสู้กับไวรัสร้ายที่แพร่กระจายไปยังไม่ถึงจุดสุดยอดและไม่มีใครเดาได้ว่าจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงไหนหลังจากเกิดการกลายพันธุ์ได้สะสมความเครียดให้กับบรรดาหมอในฐานะนักรบเสื้อกาวแบบข้ามปีครั้งแรกเครียดเพราะไม่รู้จะจัดการยังไงแต่ครั้งนี้เครียดเพราะกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาอเมริกาใต้ที่มีข่าวมีศพใส่ถุงไว้ข้างถนนผู้ป่วยต้องตายที่บ้านเพราะไม่มีเตียงแล้วเราจะทำอย่างไรวันนี้ถ้ายังป้องกันได้ไม่ดีไม่ตระหนักว่าต้องป้องกันอย่างเต็มที่สถานการณ์แบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นในไทยวันที่ระบบเรารองรับไม่ไหวเรากลัวว่าไม่มีใครไปช่วยอะไรคนไข้เราต้องปล่อยให้คนไข้ตายโดยที่ทำอะไรไม่ได้เพราะทรัพยากรหมดแล้วในที่สุดความกลัวของหมอเอก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏข่าวอาม่าเสียชีวิตในบ้านพักระหว่างรอเตียงตามด้วยนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นบุกเบิกเสียชีวิตเพราะเข้าถึงมือหมอช้าเกินไปวันนี้วันที่เราไม่มีห้องเหลือแล้วการปล่อยให้คนไข้ตายโดยที่เราทำอะไรไม่ได้มันทุกข์ทรมานเจ็บปวดมากสำหรับคนเป็นหมอผมเชื่อว่าหมอหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสบค.ยืนยันแถลงว่ามีเตียงว่าง 20,000 กว่าเตียงขณะเดียวกันมียอดแจ้งผู้ป่วยรอการรับติดต่อกับเพื่อรับการแอดมิทอีก 2,000 กว่ารายทำให้บรรดาแพทย์ที่อยู่หน้างานจริงๆตั้งคำถามกับข้อมูลที่รัฐจงใจป้อนสู่สังคมนายแพทย์นิติพัฒน์เจียสกุลนายกสมาคมปรูเวชแห่งประเทศไทยเรียกร้องว่าพวกที่ไม่ได้ทำงานเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยแล้วไปปฏิบัตินักการเมืองเพื่อหวังผลให้ข้อมูลที่เป็นจริงสอดคล้องกับศักยภาพการแพทย์ของประเทศไทยวันนี้
หากยืนยันผู้ป่วยได้เร็วรักษาเร็วยิ่งดีปัญหาเตียงไม่พอทำให้คนไข้ตกที่บ้านที่ตกค้างอยู่ที่บ้านก็จะไม่มีเมื่อรักษาล่าช้าคนไข้แย่ลงอาการทรุดตัวอย่างเร็วเมื่อไปถึงต้องเข้า ICU เพื่อหยุดการอักเสบของปอดเมื่อหยุดไม่อยู่รักษาไม่ทันคนไข้ก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้นอกจากการปล่อยคนไข้ไว้นอกโรงพยาบาลความกลัวอีกประการหนึ่งของแพทย์รายนี้คือตัดสินใจผิดพลาดอาจนำคนไข้บวกไปนอนหอผู้ป่วยธรรมดาเพราะสถานการณ์ขณะนี้เข้าสู่วง2และวง3แล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้นตออยู่ที่ไหนใครเป็นโควิดบ้างคนไข้บางคนเดินมาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นหรือมาเพราะอุบัติเหตุไม่มีประวัติโควิดข้อมูลที่มีก็มาจากคนไข้ที่สอบตรวจโรคเท่านั้นเมื่อเตียงไม่พอรองรับไม่ได้ที่สุดเราต้องทำการคัดเลือกตามอาการเสี่ยงน้อยหรือเสี่ยงมากเราอาจเอาคนนั้นไปไว้หอผู้ป่วยรวมทำให้คนไข้ธรรมดาบุคลากรทางการแพทย์กลายเป็นผู้เสี่ยงอีกชีวิตมันแย่มากนะถ้าเกิดกรณีนั้นขึ้นเขายกหลักสากลว่าโดยการกู้ภัยซึ่งต้องไม่ทำให้มีผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นสถานที่กู้ภัยต้องมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงถึงจะสามารถเข้าความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ใช่ช่วย1คนแต่ส่งอีก10คนไปตายเรากำลังรักษาโควิดอยากให้คนไข้หายก็ไม่อยากเพิ่มจำนวนผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเขาต้องกักตัวเพราะการตัดสินใจของเราทำให้เสียบุคลากรไปถึง14วันท้ายที่สุดหมอนั่นเองที่เป็นคนจิ้มว่าจะให้ผู้ป่วยคนไหนแอดมิดในโรงพยาบาลภายใต้ข้อมูลที่มีจำกัดและแรงกดดันจากรอบข้างซึ่งหมายถึงความเป็นและความตายของคนที่ถูกเลือกทรัพยากรของเราไม่พอมันล่มสลายไปแล้วตอนที่เลือกผู้ป่วยเข้ามาเราต้องเลือกคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดถ้ารักษาช้าอาจตายได้ยอมรับว่าการเลือกไม่ได้สมบูรณ์แบบเรารู้สึกเจ็บปวดเราเสียใจกับการตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถคาดการได้ถ้าเราเลือกถูกคนไข้บางคนอาจไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ตอนนี้เราต้องเลือกจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหมู่มากของประเทศเช่นถ้าผู้ป่วยอายุ80กับ20ต้องเลือกใส่ท่อก็ใส่ท่อให้คน20ก่อนนี่คือการตัดสินใจบนหลักการล้วนเพราะคนอายุ20รอดเขาจะมีอายุต่อไปอีกนานทำอะไรได้อีกหลายอย่างเมื่อถึงจุดที่ระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับทุกคนได้ต้องตัดสินใจใช้หลักเหตุผลไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนั่นคือสิ่งที่หมอเอได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของชีวิตส่วนตัวบางเรื่องและการทำงานหนักของหมอเอผมไม่ขอพูดถึงแต่วันนี้อยากจะฝากในช่วงท้ายไว้ว่าวันนี้ประเทศไทยเดินทางมาสู่จุดที่เรียกว่าเป็นยุคมิสสัญญีแล้วทุกคนที่อยู่นอกโรงพยาบาลอยู่ในบ้านของตนเองอาทิตย์หน้าท่านอาจจะเสียชีวิตภรรยาท่านอาจจะเสียชีวิตนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ภายใต้การบริหารของผู้นำโง่ทำให้คนไทยทุกคนวันนี้ชีวิตมีความเสี่ยงแบบนี้และหากวันนี้คนไทยยังเลือกไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรหมายถึงยอมรับการบริหารจัดการของคนไร้ฝีมือทำให้ประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายทำให้ความเสี่ยงของคนไทยเกิดขึ้นแบบมหาศาลคนไทยทุกคนกลายเป็นคนที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้คุณอาจจะกินอาหารญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าคุณอาจจะต้องขึ้นเมนเผาศพอยู่ในถุงพลาสติกหลักประกันในการบริหารจัดการของรัฐคือความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการมีอนาคตที่ดีของประชาชนวันนี้เรื่องอนาคตยังไม่ต้องพูดถึงมันห่างไกลมากเอาแค่วันนี้ใครรู้บ้างว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรลูกคุณยังได้เข้าโรงเรียนไหมคุณยังมีงานทำหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างตอบไม่ได้เอาแค่ว่าเดือนหน้าคุณยังจะมีชีวิตไหมคนในครอบครัวยังจะมีชีวิตไหมสิ่งเหล่านี้ก็ตอบไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากมายมหาศาลแต่หากคุณไม่ใช้ระบบเส้นสายคุณไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้นี่คือความจริงของประเทศไทยที่บอกได้ว่าระบบสาธารณสุขไทยมันล่มสลายแล้ว
ทางออกทางเดียวของประเทศไทยต้องลุกขึ้นปลดแอกจากรั้งเปลี่ยนผู้บริหารที่ไร้ประสิทธิภาพออกไปเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพราะมีผู้นำโง่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายเมษายน2564วันที่ประชาชนล้มตายเพราะโควิด-19 แต่มีคนปิดเกาะดำน้ำต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่หัวปุ่มสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า Generalหลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาเรื่องเกี่ยวกับในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่สถานการณ์ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ